สวัสดีค่ะเวลคัมสู่ช่องชูบี้นัตตี้ชาแนลนะคะคลิปนี้แน่นอนว่าเป็นคลิปที่หลายๆคนรอคอยนะคะหลายคนบอกว่าโอ๊ยทำไมเพิ่งมาทำเนี่ยคือนัทอยากมาลองทำงานเองนะคะตอนนี้ทำงานครบปีนึงแล้วนะคะขึ้นปีที่2แล้วก็อยากจะเก็บข้อมูลว่าสิ่งที่ได้ยินมามันเป็นเรื่องจริงไหมและเรื่องนั้นก็คือสวัสดิการค่ะนัทได้ยินมาเยอะมากว่าการทำงานที่มาเก๊าเนี่ยสวัสดิการดีมากๆนะคะเพราะว่าที่นี่ธุรกิจส่วนใหญ่นะคะเป็นธุรกิจคาสิโนนะคะทำให้มีเงินสะพัดหมุนเวียนมาตลอดและแน่นอนสิ่งสำคัญก็คือเบนิฟิตที่เขาให้กับพนักงานอ่ะมันดีแค่ไหนก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชูบี้นัตตี้ Channel นะคะแล้วก็ไปดูกันเลยว่าสวัสดิการดีๆที่เขามีให้เรามีอะไรกันบ้างไปเลยเรื่องแรกเลยนะคะนั่นคือเรื่องของเงินเดือนค่ะเงินเดือนที่นี่นะคะทำงานที่มาเก๊าเขาจะให้เป็นค่าเงิน MOP นะคะคือค่าเงินม็อบนะคะปกติถ้าคุณเป็นเงินไทยจะคูณตอนนี้จะประมาณคูณ 3.6 ถึง 3.8 นะคะปกตินะคะเงินเดือนขั้นต่ำที่นี่นะคะอยู่ประมาณที่ 10,000 MOP นะคะหรือประมาณ 38,000 กว่าบาทนะคะจนกระทั่งไปถึงเรื่อยๆเลยและล่าสุดที่แนทประกาศนะคะที่รับสมัคร F&B Ambassador นะคะซึ่งเงินเดือนตกประมาณ 60,000 บาทไทยบ้านเรานะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็เช็คว่าเรามีสกิลขนาดไหนมีประสบการณ์ขนาดไหนและสามารถสมัครตำแหน่งไหนได้บ้างนะคะแต่ที่แน่ๆขั้นต่ำก็ 38,000 บาทแล้วนะสวัสดิการที่2นะคะนั้นคือเงินโบนัสค่ะโบนัสที่นี่นะคะจะให้ปีละ2ครั้งค่ะส่วนเราจะได้เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับผลประกอบการของปีนั้นๆ นะคะซึ่งปีนี้เราก็แอบลุ้นเนาะว่าเฮ้ยเราจะได้หรือเปล่านะเพราะปีที่แล้วเราเพิ่งมาทำงานเรายังไม่ได้แน่นอนแล้วปีนี้เราก็ลุ้นว่าเออจะได้หรือเปล่านะเพราะแบบสถานการณ์โควิดเนาะประเทศก็ยังเปิดไม่ได้เนาะแล้วสรุปนะก่อนตัวจีนที่ผ่านมาทางบริษัทค่ะประกาศว่าให้โบนัส1เดือนดี1เดือนคือ 12,000 ม็อบแล้วนะ 40,000 แล้วนะก็แบบดีใจได้โบนัสกับเขาบ้างแล้วนะคะข้อที่3ค่ะนั่นคือการขึ้นเงินเดือนนะคะตามปกตินะคะที่นี่จะมีการขึ้นเงินเดือนในทุกๆปีนะคะในปีนี้ยังไม่มีการประกาศมานะคะแต่ในส่วนของปีที่แล้วที่นัทเพิ่งมาถึงนะคะนัทก็ได้รับการขึ้นเงินเดือนอีก500 MOP นะคะเรื่องที่4นะคะเรื่องนี้เพิ่งประกาศมาสดๆร้อนๆเลยก็คือทางรัฐบาลมาเก๊าเนี่ยค่ะจะมีการฉีดวัคซีนนะคะโควิด-19 เนี่ยค่ะให้กับลูกจ้างนะคะที่ถือ Blue Card Holder หรือ Working Visa เนี่ยแหละค่ะให้ฟรีเช่นการพร้อมพ่วงประกันชีวิตด้วยนะคะเรื่องที่5ค่ะนั่นคือเราอยู่ที่มาเก๊าใช่ไหมคะแล้วมาเก๊าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนใช่ไหมคะแน่นอนค่ะช่วงตรุษจีนนะคะเราได้ตังค์อีกแล้ว Red Pocket ค่ะอั่งเปาเยอะมากเรื่องที่6นะคะอย่างที่บอกค่ะทางรัฐบาลมาเก๊าค่ะค่อนข้างดูแลไม่ว่าจะเป็นประชาชนของเขาแล้วก็เป็นBlue Card Holder นะคะก็ค่อนข้างดูแลได้ดีในระดับนึงเลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะมีหน้ากากใช้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วที่โรงแรมอะค่ะก็มีหน้ากากแจกฟรีตลอดเวลาเลยนะคะถ้าใครได้ดูคลิปเก่าๆของแนทนะคะใน1วันเนี่ยเขาจะให้เปลี่ยนหน้ากากทุก4ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีแจกฟรีเราแค่เอาบัตรตัว Team Member Card ของเราเนี่ยค่ะไปตึ๊ดๆแล้วก็รับหน้ากากมาฟรีๆเลยนะคะเรื่องถัดไปนะคะเรื่องที่7ค่ะ OT ค่ะที่มาเก๊าเนี่ยค่ะทำงานที่โรงแรมมาเก๊านะคะนายจ้างไม่ห่วง OT เลยค่ะถ้าเกิดงานไม่เสร็จนะคะเราเลิกงานแล้วแต่เรายังต้องทำงานต่อนะคะเขาก็จะจ่าย OT เรานะคะตรงตามกับที่เราทำงานเลยเนาะเรื่องที่8นะคะนั่นคือวันหยุดนะคะที่ทางนายจ้างให้กับพนักงานนะคะ Annual Leave ที่นี่นะคะให้ 6-14 วันขึ้นอยู่กับเลเวลตำแหน่งนั้นๆนะคะที่เราทำงานนะคะส่วน Sick Leave ให้ทั้งหมด6วันนะคะและที่สำคัญเลยนะคะ PH หรือ Public Holiday เนี่ยแหละค่ะต่อปีประมาณ 12-14 วันก็คือวันสำคัญต่างๆนะคะของที่ประเทศมาเก๊านะคะแล้วก็เป็นสากลด้วยนะคะที่สำคัญก็คือว่าถ้าวันนั้นนะคะ PH วันนั้นเรามีตารางที่ต้องไปทำงานหรือโดนเรียกตัวให้ไปทำงานนะคะก็จะได้ค่าจ้างทั้งหมด3เท่านะคะต่อวันเลยนะ
ยิ่งถ้าเกิดเป็นเทศกาลตรุษจีนนะคะนับไปสี่ตรุษจีนที่เนี่ยเขาจะมีนับเป็น3วันใช่ไหม PH อ่ะสมมุติ12 13 14ใช่ไหมแล้วเราได้ทำงานทั้ง12 13 14ก็คูณ3คูณ3คูณ3ไปเลยเนาะแต่นายจ้างอะค่ะบางที่นะคะเขาก็จะให้เป็นคูณ2ใช่ไหมคะอันนี้คือ1วันเนาะคูณ2แล้วก็บวกกับวันหยุดอีก1วันแต่บางที่เขาก็จะให้เราเลือกได้นะคะว่าเราอยากได้คูณ2บวกอีก1วันหรือเราอยากได้เงินเลยเต็มๆคูณ3แน่นอนแหละส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะเลือกกันเป็นของเป็นคูณ3เนาะค่ะค่าแรงคูณ3เลยนะคะแต่ช่วงนี้อย่างที่ทุกคนรู้ๆกันเนาะว่ายังเปิดประเทศไม่ได้แล้วก็เป็นสถานการณ์โควิดนะคะสำหรับแนทนะที่ทำงานแนทเขาก็จะให้เป็นก็คือได้ทำงานแหละวันนั้นแต่จะให้เป็นวันหยุด2วันก็สมมุติถ้าเป็นตรุษจีนเนาะถ้าเราทำงาน12 13 14อ่ะอย่างนี้ใช่ไหมได้รับงานวันตรุษจีน3วันเลยซึ่งเป็น PH ทั้ง3วันก็คือได้ค่าแรงปกติแต่ก็จะให้เป็นวันหยุด2วันนะคะก็เท่ากับถ้าเราทำงาน3วันใน PH นะเราก็จะได้ทั้งหมดวันหยุดเพิ่มอีก6วันนะคะเรื่องที่9นะคะนั่นคือไต้ฝุ่นค่ะแน่นอนค่ะที่มาเก๊าฮ่องกงนะคะจะมีช่วงฤดูไต้ฝุ่นนะคะและแน่นอนว่าทางนายจ้างก็ต้องมีสวัสดิการด้านนี้ให้กับพนักงานนะคะซึ่งถ้าเกิดในวันนั้นที่มีไต้ฝุ่นนะคะเราต้องมาทำงานหรือเราต้องสแตนบายนะคะอยู่ที่โรงแรมนะคะเรื่องแรกเลยเขาต้องมีจัดที่พักไว้ให้เราอยู่แล้วนะคะและเรื่องที่สองเงินค่าแรงในส่วนที่เราต้องสแตนบายไม่ได้กลับบ้านรอทำงานนะคะและส่วนที่สามนั่นคือเงินค่าจ้างวันนั้นที่เรามาทำงานในวันที่มีไต้ฝุ่นนะคะจะกี่เท่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรมนะคะว่าเขาจัดการยังไงเขาให้ยังไงนะคะเห็นไหมคะที่นี่มีแต่เงิน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 ทั้งนั้นเลยเรามาถึงสวัสดิการข้อที่10นะคะที่ถ้าใครได้มาทำงานที่มาเก๊านะคะก็จะได้รับแน่นอนนั่นคือแคนทีนค่ะแคนทีนหรือที่นี่เราเรียกกันว่าทีมเมมเบอร์ไดนิ่งรูมนะคะหรือ TDR นั่นเองนะคะจะเปิดให้กับพนักงาน24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นคาสิโนใช่ไหมคะก็จะมีการเปิดคาสิโน24ชั่วโมงพนักงานบางแผนกนะคะก็ทำงานนะคะจะมีการเวียนกะ24ชั่วโมงนะคะฉะนั้นแคนทีนที่นี่ก็เลยเปิดให้พนักงานได้เข้ามาทานอาหารนะคะ24ชั่วโมงเลยมีอาหารครบ5หมู่เลยทั้งสลัดน้ำอัดลมผลไม้นะคะแล้วก็ถ้าช่วงเทศกาลนะคะเฟสทีฟนะคะก็จะมีอาหารสเปเชียลเมนูนะคะเช่นพวกดุจี้หรือคริสต์มาสนะคะข้อ11นะคะแนททำงานอยู่ที่แซนใช่ไหมคะทางแซนนะคะก็จะมีแมคโดนัลด์อยู่ที่ TDR เลยใช่ไหมคะสำหรับพนักงานนะคะแมคโดนัลด์ตรงนั้นทุกอาทิตย์จะมีเงินเข้ามาในบัตรพนักงานเนี่ยค่ะ55ม็อบสำหรับอะไรสำหรับให้เราไปใช้จ่ายนะคะที่แมคโดนัลด์นะคะเราก็สามารถซื้อแมคโดนัลด์ได้นะคะภายใน55ม็อบเนี่ยแหละค่ะภายใน1อาทิตย์จะมีให้ทุกอาทิตย์เลยนะคะเรามาถึงข้อ12กันแล้วนะคะที่มาเก๊าเนี่ยค่ะนายจ้างค่ะทุกโรงแรมนะคะส่วนใหญ่ก็จะชอบมีจัดอีเวนต์นะคะนำเทศกาลต่างๆให้กับพนักงานสตาฟนะคะก็จะมีของคอมพลีเมนทารีต่างๆมีเกมให้เล่นนะคะแจกกระเป๋าขนมพวกร่มหรือเสื้ออะไรเงี้ยนะคะแล้วของที่แจกไม่ใช่ของกิ๊กกิ๊กก๊อกนะเป็นของที่แบบว่าคุณภาพดีด้วยนะคะอย่างน้องสาวเนี่ยเคยมาทำงานที่นี่ใช่ไหมคะแล้วช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ขนมไหว้พระจันทร์เป็นกล่องเลยนะกล่องแล้วแบบกล่องสวยมากข้างในมีขนมไหว้พระจันทร์บางทีก็มีแบบของชำร่วยข้างในค่ะซึ่งของดีมากและสวยมากแต่ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าแบบมันเจอโควิดเทศกาลเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเนาะคือก็มีแจกนะคะก็เป็นขนมไหว้พระจันทร์เป็นชิ้นๆน่ารักแต่ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยเนาะเรามาถึงสวัสดิการข้อ13นะคะนั่นคือยูนิฟอร์มนะคะที่เราทำงานที่นี่นะคะนายจ้างซักรีดให้ฟรีค่ะแล้วก็ถ้ามันเก่ามันขาดมันมีรูนะคะก็สามารถยื่นเรื่องนะคะให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนได้เลยนะคะข้อที่14ค่ะนั่นคือการเทรนนิ่งฟรีค่ะแน่นอนค่ะมาที่นี่มีการเทรนนิ่งให้ฟรีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซฟตี้เรื่อง hospitality หรือ service นะคะอย่างที่แนทนะคะตอนที่บินมาทำงานที่นี่นะคะห้องอาหารที่แนทจะต้องไปทำงานคือห้องอาหารที่เปิดใหม่นะคะเป็นห้องอาหารญี่ปุ่นแนทก็เดือนนั้นทั้งเดือนแนทได้เทรนนิ่งฟรีทั้งเดือนเลยโดยที่ไม่ได้ทำงานด้วยนะเทรนนิ่งเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมอาหารอินกรีเดียนต่างๆเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะคะเกี่ยวกับญี่ปุ่นซึ่งแนคิดว่าเรื่องพวกนี้บางทีเราไปหาเองอ่ะหรือเราไปเทรนเองอ่ะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เท่านี้ด้วยซ้ำหรือบางทีมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะก็เลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ดีนะที่เมื่อเรามีโอกาสแล้วเราควรจะรีบคว้าไว้เนาะ55ค่ะทีม Member Shuttle Bus ค่ะนั่นคือรถรับส่งพนักงานนั่นเองนะคะมีให้กับพนักงานฟรีค่ะจะจอดจากตามจุดต่างๆนะคะในมาเก๊านะคะก็สามารถเช็คตารางเวลาของรถได้นะคะ16ค่ะคือทีม Member Discount นะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าที่เนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆเขาให้ส่วนลดกับพนักงานนะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะอย่างแรกเลยนะคะคือที่พักโรงแรมนะคะส่วนลดในเครือนะคะมีให้กับพนักงานมากกว่า 50% อีกนะทุกคนเออที่ไทยอ่ะที่เราเคยทำอ่ะให้แค่ 25% เองนะถัดไปค่ะช็อปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกช็อปอะไรก็ตามแพนดอร่า Nike ต่างๆนะคะที่อยู่ในเครือโรงแรมนะคะเราก็ได้ส่วนลดเช่นกันนะคะแต่จะได้ส่วนลดเท่าไหร่ก็สามารถไปเช็คได้ตามบอร์ดนะคะแล้วก็พวกรีสอร์ทห้องอาหารต่างๆก็มีส่วนลดให้พนักงานเช่นกันค่ะอีเวนต์คอนเสิร์ตบัตรคอนเสิร์ตต่างๆก็มีส่วนลดให้กับพนักงานอีกเช่นกันค่ะถัดไปค่ะอันนี้เนี่ยใช้บ่อยนะคะพวก transportation เช่นจะมีรถ one bus ใช่ไหมคะที่เป็นรถบัสที่ข้ามจากมาเก๊าไปฮ่องกงหรือเรือนะคะที่ข้ามจากมาเก๊าไปฮ่องกงซึ่งค่าเรืออย่างเงี้ยปกติจะตกประมาณ100กว่า170ม็อบอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราใช้สิทธิพนักงานอ่ะแค่70ม็อบเองฉะนั้นเราก็สามารถไปเที่ยวที่ฮ่องกงได้สบายๆเลยข้อ17นะคะทางนายจ้างอะค่ะก็มีการจัดอีเวนต์นะคะให้กับทีมเมมเบอร์ให้กับสตาฟเนี่ยแหละค่ะบ่อยมากนะคะเช่นพวกส่วนลดสิ้นปีนะคะพวกแบรนด์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องสำอางเมคอัพนะคะกระเป๋านาฬิกาแบรนด์ดังนะคะส่วนลด 50-80% เลยนะคะมาทำงานที่มาเก๊านะคะมีแต่อะไรดีๆส่วนเรื่องเงินเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามีเต็มไปหมดเลยเรื่องเงินทั้งนั้นเลยแล้วก็โอกาสดีๆประสบการณ์ดีๆสวัสดิการดีๆแบบนี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ถ้าทางมาเก๊าเปิดรับสมัครนะคะต้องรีบสมัครมาเลยนะและแน่นอนพวก Provident Fund เงินสะสมนะคะหรือ Insurance ประกันชีวิตนะคะที่นี่ต้องมีให้อยู่แล้วนะคะยังไงคลิปหน้านะคะเนี่ยจะมาทำเกี่ยวกับข้อเสียของการทำงานที่มาเก๊านะคะแน่นอนค่ะทุกที่นะคะไม่มีที่ไหนเพอร์เฟคค่ะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะอยู่ที่มุมมองของเราอยู่ที่เป้าหมายนะคะว่าเราชั่งน้ำหนักแล้วอันไหนมันใช่สำหรับเรานะคะอยากให้แนททำท็อปิกไหนเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะคะที่ด้านล่างนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชูบีแนตตี้ชาแนลนะคะไว้เจอกันวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย